สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่8สิงหาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคำสกุลเงินนั้นคุณสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ WeTrade Interest WeTrade ครับตอนนี้เขามีโปรใหม่ล่าสุดฟรีสวอปทองคำและซิลเวอร์ทุกประเภทบัญชีเลยใครที่สนใจสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยครับFX Pro Trade และ Pro Trade กับโบรกเกอร์อันดับที่1ของโลกได้แล้วในวันนี้ FX Pro Trade และ Pro ครับ Forex for you ครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนในวันนี้รับทันทีครับ50 US ดอลลาร์ XM เปิดบัญชีวันนี้รับฟรีทันทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวเช้ากับกระผมคู่เปานะครับเราพานักลงทุนมาดูการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินหลักกันก่อนเลยครับทุกท่านปัจจุบันนี้สกุลเงิน US ดอลลาร์ยังคงขยับปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางแต่ว่านักลงทุนควรจะต้องรอหลังจาก 8:30 นก่อนนะครับตลาดถึงจะมีความชัดเจนปัจจุบันนี้นะครับนักลงทุนครับในส่วนของตัวราคาทองคำของเราก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่แถวๆบริเวณ 1,770 ต้นๆนะครับถ้าเป็นตัวเลขเต็มๆก็คือ 1,773 เอ๊ะคุณครับวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่ได้มีข่าวอะไรนะครับก็มีข่าวจีนซ้อมรบเป็นปกติเลยครับแต่อย่างที่บอกครับนักลงทุนครับหลายๆคนค่อนข้างวิตกกังวลใจนะว่าเอ๊ะจะเกิดเป็นสงครามหรือเปล่าทำไมราคาทองคำถึงไม่ได้บินต่อให้จะมีการซ้อมรบถ้าเกิดว่าไต้หวันไม่ได้มีการตอบโต้สถานการณ์ไม่ได้มีความบานปลายเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่ได้ช่วยหนุนอะไรให้กับราคาทองคำนะครับวันนี้ก็คือต้องแจ้งกับนักลงทุนไว้ก่อนอ้าวแล้วสหรัฐอเมริกาจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับไต้หวันแล้วถ้าไต้หวันไม่ได้มีการตอบโต้ก็จะไม่มีผลอะไรเช่นเดียวกันครับส่วนราคาพลังงานในช่วงเช้านี้นะครับมีการขยับปรับตัวย่อลงมาเล็กน้อยนะครับต่อจากคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะว่ายังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่จีนล็อกดาวน์เพราะไปเจอผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มเติมครับก็เลยต้องทำการล็อกดาวน์พอจีนล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยมันไปกระทบกับในส่วนของตัวดีมานด์ทำให้คนมีมุมมองว่าเอ๊ะอย่างนี้ความต้องการการใช้น้ำมันเนี่ยมันน่าจะลดลงนะครับคุณก็เลยส่งผลกระทบทำให้ราคาน้ำมันของเราในช่วงนี้นะครับมีการขยับปรับตัวลดลงมาตลอดเวลาเลยครับข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ช่วยหนุนให้กับราคาพลังงานได้แค่แป๊บเดียวครับนักลงทุนระยะสั้นๆเท่านั้นเองที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับคริปโตเคอเรนซียังอยู่ในลักษณะกรอบไซด์เวย์เป็นกรอบใหญ่ๆตรงนี้ในขณะที่ดัชนีในตลาด Wall Street ก็ยังคงทรงตัวทำการปรับฐานหลังจากโดนเทขายลงมาในคืนวันศุกร์แต่ก็ยังไม่เสียโครงสร้างฝั่งหน้าบ่ายครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เรายังสามารถลุ้นได้นะครับว่าดัชนีนั้นจะขานรับกับข่าวดีแล้วก็พยายามขยับปรับตัวฟื้นขึ้นไปต่อครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเลยนะครับในช่วงเช้าวันนี้ขอบคุณครับ